เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานธรรมะเรื่องนกแขกเต้ามีเรื่องเล่าว่านกแขกเต้าฝูงหนึ่งบินไปกินข้าวในที่นาแห่งหนึ่งอยู่เป็นประจำและในเวลากลับนกแขกเต้าตัวหนึ่งจะคาบเอารวงข้าวกลับไปด้วยวันละ3รวงชาวนาเกิดความสงสัยจึงดักจับนกตัวนั้นมาถามนกแขกเต้าตอบว่าข้าวทั้ง3รวงที่คาบไปนี้รวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าคือเอาไปให้พ่อแม่กินเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบโตจึงเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องตอบแทนอีกรวงหนึ่งเอาไปให้เขากู้คือเอาไปให้ลูกหลานกินในฐานะที่เราเป็นผู้ให้กำเนิดก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีต่อไปเขาจะได้กลับมาเลี้ยงดูเราบ้างส่วนอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว้คือเอาไปฝากเพื่อนนกด้วยกันเพราะบางตัวแก่ชราบางตัวพิการต้องอดอยากน่าสงสารจึงคาบเอาไปฝากนกพวกนี้ด้วยชาวนาได้ฟังคำอธิบายแล้วก็เกิดความเลื่อมใสว่านกตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณมีความเมตตากรุณาต่อลูกหลานทั้งมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนนกด้วยกันจึงยกนาข้าวส่วนหนึ่งให้พร้อมกับกล่าวว่าขอให้เจ้าและญาติมิตรทั้งปวงมากินข้าวในที่นาแห่งนี้ได้ตามปรารถนาเถิดจากเรื่องดังกล่าวทำให้ได้แง่คิดว่าผู้มีปัญญาเมื่อได้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จะไม่บริโภคเพียงผู้เดียวแม้จะเป็นสิทธิโดยชอบแต่จะนึกถึงผู้มีพระคุณว่าจะตอบแทนอย่างไรได้บ้างนึกถึงบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบว่าต้องแบ่งปันอย่างไรบ้างและนึกถึงเพื่อนร่วมสังคมว่ามีทางจะช่วยเหลืออย่างไรบ้างแล้วเจียดจ่ายผลประโยชน์ไปยังบุคคลทั้ง3กลุ่มอย่างพอเหมาะด้วยการกระทำดังกล่าวเขาย่อมได้ทั้งความสุขจากการบริโภคด้วยตนเองและทั้งการสรรเสริญจากผู้อื่นดุจความดีที่นกแขกเต้าได้รับจากชาวนานั่นเองนิทานธรรมะเรื่องนกแขกเต้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ